เว็บไซต์โปสการ์ดดีไซน์นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของระบบแกลเลอรี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าของแกลเลอรี่เราก็จะมาดูในส่วนของโพสกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโชว์แกลเลอรี่ค่ะคือการทำงานของเว็บไซต์เราคือในการเขียนโค้ดเว็บไซต์เราจะมีการเขียนโค้ดเป็นด้วยภาษา PHP จะเป็นฟังก์ชันไปนะคะแล้วเราก็จะมีการดึงฟังก์ชันเราก็จะดูหน้าดีไซน์เนี่ยค่ะคือฟังก์ชันการทำงานเราจะเขียนอยู่ให้อยู่ในหน้าเพจเดียวกันหมดเลยแล้วเวลาเราจะใช้เราก็จะมีการดึงไปใช้นะคะก็เนี่ยนะคะหน้าเพจซึ่งเราจะมีการดึงหน้าโชว์เฮดเดอร์ไปหน้าโชว์แกลเลอรี่แล้วก็โชว์ฟุตเตอร์ไปนะคะนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็จะมีการเนี่ยนะคะที่เราจะทำกันก็คือในส่วนตรงนี้แล้วเราก็ลองมาดูในส่วนของโพสกันเนี่ยค่ะคือในส่วนของโชว์แกลเลอรี่ตอนแรกเลยเราจะเมื่อเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยเราจะมากำหนดนะคะคือคอนี่ก็คือจำนวนคอลัมน์นะคะเราจะให้แบ่งออกเป็น6คอลัมน์แล้วก็หน้าเพจ1เราจะให้มีมากสุดได้12รูปค่ะคือในหน้า1ก็จะมีมากสูงสุดได้แค่12รูปเราลองกำหนดเป็น18รูปนะคะแล้วเราก็มีการเชื่อมต่อดาต้าเบสพอเชื่อมต่อดาต้าเบสเสร็จให้เราเลือกจำนวนรูปคือเราจะเลือกจำนวนทั้งหมดจากตารางรูปนะคะเมื่อ m user เท่ากับค่า section ซึ่งในส่วนนี้คือในการล็อกอินแต่ละครั้งเราจะทำการเก็บค่า section นี้ไว้เราก็เอาค่า section นี้มาเป็นตัวแปร1ในการช่วยนะคะเมื่อได้จำนวนรูปมาแล้วนะคะจากนั้นเรามาถึงเงื่อนไขกันคือตอนแรกที่เรานับจำนวนรูปเราจะเก็บไว้ในโรนะคะในโรซึ่งถ้าโรมีค่าเท่ากับ0ก็คือรูปก็จะไม่มีนะคะเราก็จะให้แสดงข้อความว่า user ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพซึ่งในส่วนตรงนี้ก็คือถ้าโรมากกว่า0เราก็จะให้ทำการเลือกรูปภาพนะคะเมื่อ m user เท่ากับค่า section ที่ล็อกอินเข้ามาเพื่อให้ทำการแสดงรูปภาพขึ้นอันนี้เราก็เมื่อเรากำหนดเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาในส่วนในของฟอร์มนะคะฟอร์มตัวนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดตรงก็เนี่ยนะคะคือส่วนของฟอร์มซึ่งเราก็จะกำหนดรูปแบบของตารางเราอะค่ะคือว่าจะให้รูปนี้เรียงแบบไหนมีขนาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะเข้าไปดูกันนะคะก็ฟอร์มของเรานะคะซึ่งในส่วนของฟอร์มเราจะกำหนดไว้ค่ะว่าจะให้รูปมีความกว้างเท่าไหร่มีความสูงเท่าไหร่ค่ะซึ่งในส่วนของการกำหนดความกว้างนะคะก็ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะก็คือเป็นการกำหนดความกว้างแล้วก็ความสูงของรูปภาพให้ดูแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าถ้ารูปคือในหน้าเพจเราจะให้รูปสูงสุดได้แค่12รูปถ้ารูปเกิน12รูปเราก็จะคลิก next เพื่อไปดูรูปถัดไปค่ะก็เราก็มาดูในส่วนของหน้าแกลเลอรี่เราเลยนะคะก็นี่นะคะก็หน้าแกลเลอรี่ของเรานะคะเนี่ยค่ะก็คือเรากำหนดไว้แค่18รูปคือตรงนี้นะคะที่เรากำหนดไว้เนี่ยค่ะ8ไว้ก็แบบรูปมันเกิน18รูปใช่ไหมคะเราก็จะกด next ขึ้นไปก็จะมีรูปใหม่คือเราลองกลับไปแก้ให้เป็น12รูปนะคะอันนี้เราสามารถแก้ได้อาจจะเป็น10รูปแล้วก็ตรงนี้ให้เป็น5นะคะ
เนี่ยค่ะแต่ในส่วนของระบบแกลลี่เราก็ต้องมีในเรื่องของการจัดการนะคะก็เราจะให้สามารถลบรูปภาพได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีการทำเนี่ยค่ะแล้วก็จะทำสร้างปุ่ม delete ขึ้นมานะคะแล้วก็จะทำการป้องสุดสร้างปุ่ม delete ขึ้นมาแต่เมื่อเราสร้างปุ่ม delete นะคะอันนี้ก็คือถ้าเราคลิกปุ่มนี้เราจะให้ลิงก์ไปที่หน้า delete 2นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำการลบรูปได้แล้วเราก็จะไปดูในส่วนหน้า delete 2กันในส่วนของหน้า delete 2นะคะก็คือมันจะเป็นการส่งค่าจากหน้าแรกซึ่งเราจะรู้ได้ไงก็คือในเรื่องของการส่งค่าก็เราก็คลิกที่รูปนะคะอันนี้เราต้องเซฟในส่วนตรงนี้เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเซฟก็เราลองมาดูกันนี่นะคะปุ่ม delete ก็จะขึ้นมาแล้วแล้วก็เมื่อเราคลิกปุ่ม delete ตรงนี้เราจะให้ไปในส่วนของหน้า delete 2แต่ค่าที่เราส่งไปนั้นจะมีค่าอะไรบ้างก็ให้เราคลิกขวาแล้วกดไปที่คัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็นำลิงก์เนี่ยมาเราก็จะนำลิงก์มาแปะดูตรงนี้ก็คือแปะดูก็เพื่อว่าเราจะได้รู้ว่ามีการส่งค่าอะไรมาบ้างนะคะก็ค่าที่เราส่งมานะคะก็จะมี3ค่าด้วยกันก็มี IDS แล้วก็ DB แล้วก็ IDX นะคะก็ค่าตรงนี้นะคะ IDX ก็คือตำแหน่งของรูปอะค่ะว่ารูปนี้อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ในดาต้าเบสแล้วก็ DB ก็คือชื่อของตารางนะคะในดาต้าเบสแล้วก็ IDM ก็คือมันเป็นชื่อของคอลัมน์ก็คือ image id มันนะคะก็เอาง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูฐานข้อมูลกันก็เนี่ยแหละค่ะที่นะคะก็ image id นะคะก็คือตำแหน่งที่24หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือตำแหน่งของรูปก็คือถ้า image id มีตำแหน่งของรูปเท่าไหร่นะคะที่ค่าที่ส่งมาแล้วในส่วน m user นี้ก็คือเราจะทำการเก็บค่า section ว่า m user เท่ากับตัวไหนเราก็จะทำการลบรูปตัวนั้นค่ะเนี่ยค่ะที่เราบอกไว้ตอนแรกก็ในส่วนตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาต่อกันก็เราก็นำค่าที่ส่งมาเก็บไว้นะคะแล้วเราก็มีการ connect database ต่อแล้วเราก็ทำการลบฟอร์มก็คือ db ก็คือชื่อตารางนะคะแล้วก็เมื่อ idx ก็คือ image id เท่ากับตำแหน่งที่เท่าไหร่เราก็จะทำการลบอันนี้คือตำแหน่งที่42แล้วก็แล้วแต่ค่าที่จะส่งมาว่าจะเป็นรูปที่ตำแหน่งที่ไหนนะคะจากนั้นอันนี้ค่ะเราก็จะไปดูผลลัพธ์กันผลลัพธ์กันนะคะก็อันนี้เราก็จะลองรีเฟรชหน้าอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์นี่ค่ะระบบแกลลี่เราจะทำการลบรูปดีนะคะเห็นไหมคะรูปก็จะหายไปเอาลบรูปสุดท้ายดูเพื่อให้เห็นเนี่ยค่ะรูปก็จะหายไปซึ่งในส่วนตรงนี้เราจะสามารถกำหนดความสูงความกว้างได้เราก็จะลองไปกำหนดดูนะคะความสูงความกว้างนั้นโดยที่เอาความกว้างเราอาจจะเอาเท่าเดิมแต่ความสูงเราจะเอาแค่100นะคะ
เนี่ยค่ะความสูงของเราก็จะเปลี่ยนไปในส่วนนี้ถ้าเราจะกำหนดรูปให้หน้าเพจเดียวกันเราก็ทำได้นะคะเราก็จะไปเปลี่ยนตรงนี้อาจจะเปลี่ยนให้เป็นสักเนี่ยค่ะรูปก็จะมาเรียงกันไปหน้าสุดหัวซึ่งในส่วนใหญ่แล้วก็คนจะไม่ค่อยโหลดรูปเยอะเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้ค่ะในส่วนของระบบแกลเลอรี่ของเรา